ฮัลโหลค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสรุปการอ่านประจำเดือนพฤษภาคมปี2023นะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรารู้สึกว่าการอ่านของเราอ่ะมันก็แบบเขาเรียกอะไรนะอีปานอีปานก็คือแบบโซโซไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากจนเกินไปเดี๋ยวเราขอดูตัวสตอรี่กราฟลงไปด้วยพร้อมๆกันเลยก็คือเดอะสตอรี่กราฟของเราเนี่ยก็จะมันค่อนข้างดีในการบันทึกการอ่านสมมติว่าเราอ่านจบเล่มไหนเราก็มาบันทึกส่วนพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราอ่านถึงจุดไหนของหนังสือเราก็มาบันทึกแล้วเขาก็จะสรุปมาเลยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยของเราเนี่ยเราอ่านไปทั้งหมดกี่หน้าแบ่งไปประเภทไหนบ้างมูดการอ่านของเราเป็นยังไงบ้างนี่แล้วเราเลือกได้ด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาเดือนอะไรอย่างเช่นครั้งนี้เราก็จะเอาเดือนพฤษภาคมก็คือเมย์เสร็จแล้วเราเขาโหลดแบบนึงโอเคมันก็จะมาตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับเดือนพฤษภาคมนั้นเราก็อ่านจบไปทั้งหมด3เล่มด้วยกันค่ะที่จำนวนหน้าทั้งหมดที่เราอ่านไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงกว่าที่เราคาดคะเนไว้นะเราแอบตั้งเป้าหมายเล็กๆในใจเราว่าแต่ละเดือนเราอยากอ่านให้ได้ประมาณสัก 3-4 เล่มแล้วก็จำนวนหน้าอยู่ที่ประมาณสัก 1,000 หน้าแต่คราวนี้เดือนนี้เราก็อ่านได้3เล่มใช่ไหมอย่างที่บอกไปส่วนจำนวนหน้าเนี่ยได้ถึง 1,627 หน้าเลยก็ถือว่าค่อนข้าง above ที่ expect ไว้ต่อไปมาดูที่ขนาดของตัวหนังสือกันค่ะทั้ง3เล่มของเราที่เราอ่านจบไปอ่ะก็จะตกอยู่ที่ความหนาประมาณ300ถึง499หน้าทั้ง3เล่มเลยและประเภทที่เขาแบ่งเป็น non fiction และ fiction เนี่ยก็คือเราอ่านเป็น fiction ล้วนค่ะคือปีนี้ fiction มาแรงมากส่วน non fiction ก็คือแทบไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่ต้องการความ romanticize ต้องการแบบเหมือนหลุดออกจากโลกแห่งความจริงด้วยนิดนึงแหละคงคิดว่าน่าจะประมาณนั้นมาดูอะไรกันต่อดีโอเคมาดูนี้ดีกว่า3เล่มของเราก็คือจะแบ่งเป็นตัว audiobook 1เล่มค่ะแล้วก็เป็น digital หรือว่า e-book เนี่ยอีก2เล่มด้วยกันค่ะโดยที่กราฟต่อไปเขาก็จะมีบอกด้วยว่าคือที่เราอ่านไปเนี่ยเป็นภาษาอะไรบ้างโดยที่ในเดือนนี้เราก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะต่อไปมาดูที่ตัวหนังสือกันนี้ว่าเราอ่ะสรุปว่าเราอ่านหนังสืออะไรไปบ้างในเดือนพฤษภาคมกันเล่มแรกที่เราอ่านจบไปตอนช่วงต้นเดือนนะก็คือเรื่อง Funny You Should Ask ค่ะเขียนโดย Alyssa Sussman เรื่องเนี้ยเราอยากจะบอกว่าเราเลือกเรื่องนี้มาอ่านเพราะว่าหน้าปกมันน่าสนใจมากมันดูแบบมันมีความมีสตอรี่อยู่ในหน้าปกซึ่งพออ่านจบอ่ะก็เข้าใจได้เลยว่าทำไมเขาถึงเขียนปกแบบนี้แล้วปกมันแบบสีสันสดใสสีชมพูจี๊ดจ๊าดมากก็คือแบบดึงดูดมากเรื่องย่อของเรื่องนี้นะก็คือตัวนางเอกอ่ะเขาเป็นนักเขียนเขายังเป็นนักเขียนที่ไม่ได้ดังมากแล้วเขาอ่ะถูกจ้างไปให้เขียนเหมือนเป็นโปรไฟล์ของนักแสดงคนนึงซึ่งนักแสดงคนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้ดังนักแสดงแบบตัวเล็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือนักแสดงผู้ชายที่ตัวนางเอกต้องไปเขียนเนี่ยชื่ออ่ะนางเอกชื่อเดี๋ยวกันนะนางเอกชื่อแชนี้พระเอกชื่อเกฟแสดงที่ชื่อเกฟพาร์เกอร์เนี่ยคือเขาอะเป็นคนที่แชนี้อะชอบมากชอบแบบว่าถึงขนาดเอาตั้งรูปตัวพระเอกคนนั้นน่ะบนโทรศัพท์มือถือคิดดูว่าชอบขนาดไหนคือแบบเป็นครัชเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเซเลบริตี้ครัชแบบชอบมากๆเป็นนักแสดงสุดโปรดอะไรอย่างนี้แล้วก็นักแสดงคนนั้นน่ะคือกำลังถูกวางตัวให้เป็นแบบนิวบอนเดอะนิวบอนก็คือเป็นนักแสดงที่จะบทบาทเจมส์บอนคนใหม่คนต่อไปคราวนี้มันก็นางเอกก็ไปเขียนประวัติให้ก็มันก็ผ่านไปนักแสดงเกฟอะก็คือประสบความสำเร็จก็คือดังขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ตัวนางเอกก็คือเหมือนได้รับอิทธิพลจากการเขียนบทความหรือว่าประวัติของนักแสดงคนนั้นเหมือนกันก็คือมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เส้นเรื่องปัจจุบันก็คือ10ปีถัดมาตัวนางเอกเนี่ยก็คือแต่งงานแต่งการไปแล้วแต่ว่าก็มีเหตุที่จะต้องเลิกรากับสามีไปเช่นนี้อ่ะก็คือเหมือนตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาก็ดังระดับนึงแล้วใช่ไหมเพราะเขาไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรอ่ะคนที่สัมภาษณ์อ่ะก็จะเหมือนแบบชักจูงท็อปปิกอ่ะเข้ามาในเรื่องเกฟเหมือนเดิมว่าเฮ้ยเอ้าแล้วเกฟละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านางเอกอ่ะนางอ่ะเป็นคนเขียนประวัติเกฟไงแล้วอย่างมันเหมือน
ต้องวนกลับมาที่พระเอกอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็วกกลับมาที่เรื่องเกฟอยู่ดีคราวนี้มันก็เกิดการสัมภาษณ์เป็น second interview ก็คือมันเหมือน reunion ของทั้งสองคนทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและนั่นก็คือเรื่องราวของทั้งหมดของเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้มันก็มีความแบบromance มันมีความ romance แต่ว่าไม่ได้ romance จ๋าขนาดนั้นมันมีความแบบชิคลิตมัน romance แต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ romance แบบหวานเยิ้มหยดย้อยแล้วก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่ว่ามีความหวานเป็นผู้ใหญ่อ่ะคือเราก็ค่อนข้างโอเคกับเรื่องนี้เลยอะไรอย่างงี้ตัวหนังสือไม่ได้หนามากประมาณสัก330หน้าอะไรเงี้ยก็อ่านได้เรื่อยๆค่ะไม่ได้หวือหวาอะไรเราก็ให้ไปที่ 3.75 หรือว่า4ดาวค่ะสำหรับเรื่องถัดไปทุกคนต้องรู้จักดีแน่นอนก็คือเป็นเล่มที่1ของซีรีส์Percy Jackson and the Olympians ชื่อว่า The Lightning Thief ก็คือ Percy Jackson กับสายฟ้าที่หายไปเรื่องนี้คือทำเป็นหนังด้วยเนาะก็คือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าตัว Percy Jackson เนี่ยเขาก็แบบเป็น normal American kid ปกติแต่คราวนี้เขาก็มาค้นพบว่าเขาไม่ใช่เด็กปกติเขาอะเป็นลูกครึ่งก็อดก็คือเขาเรียกอะไรนะ half blood แล้วหลังจากนั้นอะเขาก็ต้องเข้าไป อยู่ที่แคมป์ half blood ซึ่งเป็นแคมป์ที่สำหรับพวกเด็กลูกครึ่งเทพเจ้าต่างๆอะไรอย่างนี้เขาก็ได้ค้นพบว่าเขาอะเป็นจริงๆแล้วอะเขาเป็นลูกของโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและคราวนี้เรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นเขาก็ต้องไปเผชิญกับพวกแบบสิ่งที่เขาอะไม่คิดมาก่อนเลยในชีวิตว่ามันจะมีอยู่ในโลกปกติโลกของเขาโลกเดิมๆของเขาเนี่ยเรื่องเนี้ยคือเราชอบมากเลยนะเขาแต่งได้แบบดีมากมันมีความเขาเรียกว่ามันเป็นแฟนตาซีที่เรียกว่า urban fantasy ก็คือเป็นโลกแฟนตาซีที่มันยังอยู่ในโลกเราอะอย่างเช่นแบบ Harry Potter เนี่ย Harry Potter ก็ยังเป็นโลกแฟนตาซีที่มันยังมีความคาบเกี่ยวกับของเรามันมีความแบบโลกคนปกติกับโลกนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นไฮแฟนตาซีไฮแฟนตาซีก็คือจะไม่มีมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเลยเรื่องนี้คือภาษาอ่านง่ายค่อนข้างมากเลยถ้าเกิดแบบมีคนอยากให้เราแนะนำหนังสือเล่มนึงให้เขาอ่านที่เกี่ยวกับแบบเป็นหนังสือแบบภาษาอังกฤษเล่มแรกเป็นนวนิยายให้อ่านเนี่ยเราอะอยากแนะนำแบบเซตนี้มากเลยเราอะอ่านจบไปแล้วรอบนึงนะอันนี้เป็นการอ่านครั้งที่สองของเราเล่มแรกเราใช้การฟังเป็นออดิโอบุ๊กแต่ว่าเดี๋ยวเล่มถัดไปอ่ะเรากำลังอ่านอยู่เราอ่านเป็นอีบุ๊กแต่คิดว่าถ้าเกิดแบบอ่านครบ5เล่มในเซตนี้มันจะมี5เล่มใช่ไหมถ้าเกิดอ่านครบ5เล่มแล้วเนี่ยอาจจะมาทำสรุปให้ทุกคนฟังอีกทีนึงคือมันเป็นเซตที่เราแบบปรับปื้มมากเรามีเซตเนี้ยทั้งเซตเลยแล้วก็มีเซตที่เป็นภาคต่อของอันเนี้ยอยู่ที่บ้านคือเป็นหนังสือที่เราชอบแบบในใจเลยอ่ะในใจเรื่องนึงเลยอ่ะและแน่นอนการให้คะแนนของเราต้องเป็นเต็ม5ดาวอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้สำหรับเรื่องถัดไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในกระแสพอสมควรนั่นก็คือเรื่อง The Flat Share ค่ะเรื่องนี้เหมือนจะแปลเป็นไทยด้วยนะเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราเจอ cover ที่เป็นไทยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ดูด้วยค่ะเรื่องนี้มันเป็นแนว romance contemporary fiction เนาะเป็น adult นิดนึงซึ่งมันมีอยู่ว่าตัวนางเอก Tiffy เนี่ยเขาอะต้องหาที่อยู่ที่หลับที่นอนที่ว่าเขาก็ค่อนข้างมีบัดเจ็ตจำกัดพอสมควรคราวนี้เขาก็ได้ไปเจอข้อเสนออันนึงซึ่งข้อเสนอเนี่ยมันก็แปลกมันไม่ใช่การแชร์แฟลตแบบธรรมดาแบบว่าอยู่กัน2คนแบ่งกันคนละห้องแล้วก็ใช้ส่วนกลางรวมกันอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นการแชร์แฟลตแบบแชร์เบสอะทุกคนคือมันเป็นห้องเดียวเราเข้าใจว่ามันเป็นห้องเดียวเลยแล้วก็นางเอกเนี่ยก็คือทำงานเหมือนคนปกติก็คือทำงานกลางวันนอนกลางคืนนางเอกก็จะนอนในแฟลตตอนกลางคืนส่วนตัวพระเอกเนี่ยเขาทำอยู่ในเป็น hospital industry ก็คือเป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลอะเราจำเป๊ะๆไม่ได้ว่าเขาเป็นพยาบาลหรือเปล่านะเขาอะก็จะทำงานตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันอะเขาก็จะกลับมานอนที่ห้องเพราะฉะนั้นมันก็จะสลับกันนางเอกนอนกลางคืนปกติส่วนพระเอกอะนอนกลางวันความน่ารักของเรื่องนี้ก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็
็คือผ่านเหมือนจะผ่านไปครึ่งเรื่องแล้วว่ายังไม่เคยเจอกันเลยเขาจะใช้วิธีการ text แล้วเขาก็จะใช้วิธีการเขียนโพสต์อิทอะแปะไว้สมมติว่าเขาทำแบบอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูสมมติว่าเขาทำข้าวไว้อย่างเงี้ยอันนี้ขนมเราเองสมมติว่าเขาทำข้าวไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะแปะอ่ะนางเอกนางเอกทำข้าวไว้นางเอกชอบทำแบบเครียดแล้วเป็นโรคชอบทำอาหารทำขนมอะไรเนี้ยโบโลเนสอ่ะสมมติทำโบโลเนสเขาก็จะแปะโพสต์อิทว่านี่นะแบบว่าโบโลเนส for you อะไรเงี้ยน่ารักมากอ่ะก็จะมีแปะตามแบบที่ต่างๆตามตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือเราชอบมากเลยอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันแบบตอนแรกๆอ่ะเราอ่านแล้วเราชอบเรื่องนี้มากเลยนะแต่พออ่านไปอ่านมาเรารู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่ค่อยลิงก์กับยังไม่ค่อยเก็ทกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมากเท่าไหร่เรายังไม่ได้รู้สึกถึงเคมิสทรีอะไรบางอย่างคือเราเสียดายมากเลยนะที่เราอ่ะคือเราอ่ะคาดหวังว่าเราอ่ะจะชอบเรื่องนี้มากๆเพราะว่า1คือมันเป็นไทป์มันเป็นช่องที่เราชอบอยู่แล้วก็คือโรแมนซ์ถูกไหมแล้วมันเกี่ยวกับแบบการไม่รู้ว่าเราชอบแบบฟิลแบบลอนดอนนิวยอร์กอะไรเงี้ยชอบนี้มากอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะชอบเรื่องนี้มากแล้วคือรีวิวมันดีมากทุกคนใน Goodreads อ่ะคือรีวิวคนอ่านทั้งหมดประมาณ 300,000 กว่าคนแล้วได้4ดาวคือแบบไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วอย่างคือก็มีแบบเพื่อนพี่น้องที่เขาอ่านเรื่องนี้เขาก็ชอบกันทั้งนั้นเลยอะเราเสียดายมากที่เราไม่ได้ชอบเรื่องนี้สำหรับการให้คะแนนเรื่องนี้ของเราอะเราก็ให้ไปที่ 2.5 ค่ะก็คือกลางๆหรือว่า3ดาวค่ะปัดขึ้นเพราะว่าก็มีส่วนที่ชอบมากกว่าไม่ชอบนิดหน่อยอะไรอย่างนี้จบไปแล้วสำหรับหนังสือ3เล่มที่เราอ่านไปในเดือนพฤษภาคมเนาะสำหรับเดือนหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอ่านได้เยอะมากเท่าไหร่เนาะแต่ก็จะพยายามอ่านให้ได้เยอะค่ะแบบไม่กดดันตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าการอ่านของเราอ่ะมันเป็นการแบบ escape from the reality ทำให้เราอยู่ในโลกของเราแล้วอย่างตอนนี้เราติดซีรีส์เรื่องนึงด้วยชื่อเรื่องว่า Here We Meet Again ค่ะหรือว่า San Fern Ye ก็คือแต่ว่ามันติดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันมาวันละตอนมันกำลังฉายอยู่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคไม่ต้องแบบตะบี้ตะบันในการดูไม่ยังมีเวลานอนอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ